สำหรับหัวข้อนี้จะเสนอวิธีการแทรก Animation Text นะครับหรือว่าข้อความ Text ที่เป็นข้อความ Animation นะครับลองดูตัวอย่างที่ทำไว้นะครับนะครับตัวอักษรสีแดงนี้นะครับที่เป็นชื่อเรื่องของสื่อนี้นะครับเป็นตัวอักษรที่สร้างขึ้นจากคำสั่ง Insert Animation Text นะครับแล้วเราก็ให้ Animation นี้เล่นบนในหน้าหลักของเรานะครับตรงนี้ก็จะทำให้สื่อของเรามีสีสันมีความงดงามเพิ่มมากขึ้นนะครับวิธีทำเป็นอย่างไรนั้นเรามาดูกันเลยนะครับเรามาเริ่มจากหน้าสไลด์เปล่าๆนะครับโดยผมตั้งมุมมองอยู่ที่ 66% นะครับอันดับแรกไป insert เอาภาพ background มาก่อนนะครับเพื่อความสวยงามนะฮะครับเอา background เข้ามาครับ open นะครับจากนั้นนะครับก็พิมพ์ข้อความที่เป็นชื่อเรื่องหรือเอาภาพการ์ตูนเอามาประกอบตามลักษณะของหน้าหลักนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับผมได้ copy มาเลยนะฮะเอามาวางนะครับครับตกแต่งให้สวยงามเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนี้เราจะแทรกข้อความที่เป็น animation text นะครับอันดับแรกนะครับให้ไปที่ปุ่มด้านซ้ายมือนะครับตรงที่ insert text animation นะครับรูปนี้นะครับคลิกเข้าไปนะครับจากนั้นก็ให้พิมพ์ข้อความที่ต้องการจะให้ไปแทรกนะครับแล้วก็พิมพ์เข้าไปนะครับครับเสร็จแล้วช่องต่อมานะครับตรงฟอนต์เนี่ยนะครับก็ให้เราเลือกชนิดของฟอนต์นะครับตอนนี้ผมจะเลือกเป็นอังสนานะครับแล้วก็เป็นตัวหนาส่วนไซส์นี่ก็เป็นขนาดของตัวอักษรนะครับผมจะเลือกเป็นสัก80ดูนะครับส่วนดีเลย์ก็คือความเร็วความช้าในการแสดงเอฟเฟกต์นะครับถ้าเพิ่มตัวเลขก็ถือว่าจะช้าลงนะครับไปตามลำดับนะครับผมจะเลือกสัก5นะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นสีของตัวอักษรนะครับผมจะเลือกเป็นสีแดงนะครับส่วนรูปตรงนี้ก็คือให้แอนิเมชันเล่นวนอยู่ตลอดนะครับจนกว่าเราจะเปิดไปหน้าอื่นนะฮะให้ติ๊กนะครับถ้าต้องการจะให้เล่นบนถ้าเราไม่ติ๊กก็จะเล่นแค่ครั้งเดียวรอบเดียวนะครับจากนั้นก็กดโอเคนะครับครับข้อความได้มาแสดงที่หน้าจอแล้วนะครับเป็นข้อความ animation text นะครับเราจะดูตัวอย่างก็ให้ดูจากด้านขวามือนี่นะครับมี preview แสดงให้ดูนะครับต่อไปนะครับเราจะทำการปรับเปลี่ยนชนิดของเอฟเฟกต์นะฮะให้ดูที่ช่อง property ด้านขวามือนะครับแล้วก็คลิกที่แท็บ general นะครับตรงที่ effect นะครับจะมีให้เราเลือกอยู่หลายแบบหลายชนิดด้วยกันนะครับเยอะแยะมากมายนะครับว่าจะเอา effect แบบไหนนะครับลองคลิกเลือกดูก็ได้นะครับก็จะมี preview แสดงในช่องนี้หรือจะคลิกเลือกก่อนแล้วก็เลื่อนลูกศรที่แป้นพิมพ์ก็ได้นะครับตรงที่ arrow uparrow down เนี่ยนะครับลูกศรขึ้นลงเนี่ยนะครับเพื่อเลือกดูว่าจะเอาแบบไหนนะครับสมมติว่าผมจะเอาแบบนี้นะครับครับจากนั้นเมื่อเลือกเอฟเฟกต์เสร็จแล้วนะครับเราก็มาลองเล่นดูนะครับลองกดที่ F8 ดูนะครับเพื่อ preview ดูนะครับขับเล่นแล้วครับเอฟเฟกต์จะเห็นว่าเอฟเฟกต์เล่นไปแต่ว่าหน้าตาของแบ็กกราวด์เปลี่ยนไปเป็นสีขาวนะฮะปัญหานี้เกิดจากอะไรครับปัญหานี้เกิดจากช่วงระยะเวลาการแสดงผลของแบ็กกราวด์ของเรานะครับแล้วก็ออบเจกต์ทั้งหมดเนี่ยไม่สอดคล้องกับช่วงระยะเวลาการแสดงผลของแอนิเมชันตัวนี้นะครับดังนั้นสมมติว่าแอนิเมชันตัวนี้แสดง10วินาทีแต่ออบเจกต์แบ็กกราวด์ทั้งหลายแสดง5วินาทีพอเข้าสู่วินาทีที่6เป็นต้นไปอ็อบเจกต์เหล่านี้ก็จะหายไปเป็นหน้าเปล่าเหลือแต่ตัวอ็อบเจกต์ที่เป็น animation text นะครับวิธีแก้ไขก็คือเราปรับเปลี่ยนช่วงระยะแสดงผลให้เท่ากันเสียนะครับก็คือให้กลับมาที่นี่ครับที่ข้างล่างนี้นะไทม์ไลน์นี้นะครับให้คลิกที่ไทม์ไลน์นะครับคลิกเลือกตรงนี้ก่อนนะฮะคลิกที่ไทม์ไลน์นะครับที่ไทม์ไลน์เราจะเห็นว่ามีอ็อบเจกต์หลายตัวนะครับที่แสดงผลอยู่ในนี้นะครับแล้วเราจะรู้ได้ไงครับว่าตัวไหนแสดงผลกี่วินาทีให้ดูที่
ความยาวความสั้นของไทม์ไลน์ของแต่ละออบเจกต์ครับจะเห็นว่าออบเจกต์ข้างบนสุดก็คือ Text Animation ที่เราแทรกเข้ามานี้นะฮะมีการแสดงผลถึง9วินาทีกว่านะฮะแต่ในขณะเดียวกันออบเจกต์ทั้งหลายที่เป็นการ์ตูนพวกนี้นะฮะนี่ครับลองติ๊กดูนะฮะแสดงผลแค่3วินาทีใช่มั้ยฮะลองเลื่อนดูอีกก็ได้นะครับข้างล่างอีกเราจะทำไงครับโอเคครับมีวิธี2วิธีครับ1ก็คือการหดเอาออบเจกต์ที่แสดงผลยาวๆนะครับให้สั้นลงเท่ากับออบเจกต์ที่สั้นนะครับหรือยืดเอาออบเจกต์ที่สั้นๆนี่นะครับให้มาเท่ากับยาวสรุปก็คือทำให้เท่ากันนั่นเองนะครับตอนนี้ผมจะหดให้สั้นลงนะครับทุกอันนะครับทุกอันไล่ดูนะครับมีอะไรอีกที่โผล่เข้ามานะครับไทม์ไลน์การแสดงผลไม่เท่ากันนะหดทุกตัวนะครับส่วนตัวสไลด์หนึ่งนี่นะครับให้ทำเป็นตัวสุดท้ายนะครับถ้าไม่ใช่ตัวสุดท้ายเราจะหดเขาไม่ได้นะครับต้องทำเป็นตัวสุดท้ายเท่านั้นนะครับโอเคครับลองเลื่อนดูตอนนี้ระยะแสดงผลในไทม์ไลน์ของแต่ละอ็อบเจกต์นั้นเท่ากันแล้วนะครับลองกด F8 หรือว่ามาตรงนี้ก็ได้นะครับ Preview นี่ครับลองแสดงผลอีกครั้งหนึ่งนะครับเห็นไหมฮะพอเราปรับค่าแสดงผลระยะเวลาเท่ากันนะครับก็จะเป็นการแสดงผลที่อยู่ในหน้าเดียวกันตลอดในส่วนของ Effect Animation ตัวนี้ก็แสดงผลเป็นลักษณะลูปก็คือวนไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะเน็กหรือว่าไปเปิดหน้าอื่นนะครับครับขอปิดการแสดงผลนะครับตรงนี้ก็คือการแทรก Animation Text นะครับนอกจากนั้นก็อาจจะไปปรับแต่งอื่นๆเพิ่มเติมได้ตามที่ต้องการเช่นใส่ Shadow ให้กับตัวอักษรใส่ Transition นะครับหรืออาจจะใส่เสียงก็ได้นะครับ Add Audio นะฮะใส่เสียงเพิ่มเติมอีกก็ได้หรืออาจจะปรับความเข้มของตัวอักษรนะครับในส่วนของ transparency นี่นะครับเช่นเราปรับอักษรเพิ่มมากขึ้นนะฮะตัวอักษรแสดงผลก็จะจางลงไปตามลำดับนะครับความโปร่งใสก็จะเพิ่มขึ้นนะฮะความโปร่งของตัวอักษรนะฮะแต่ถ้าเกิดเราต้องการจะให้แสดงเต็ม 100% ก็ให้ค่าเป็น0นะครับนะอันนี้ก็เป็นการแทรก animation text หรือว่าข้อความ animation นะครับ